สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในการเจ้าเดิมครับผมวันนี้ครับมาอยู่กับอีโวครับผมเป็นคลิปที่4นะครับอีโวสเตจ2นะก็เราจะเริ่มประเดิมด้วยการเล่นแอสซาวครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆนะของผมเพราะงั้นก็รู้ใจกันดีอยู่แล้วนี่ครับแอสซาวพาเนลเป็นคนที่แพงที่สุดแต่เก่งที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จุดเด่นแก้คือมันอีไฟล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยฮะมันอีล็อกเก็ตลันเชอร์แบบยิงได้ทีละหลายๆนัดคอมแบทช็อตการแบบยิงรวมเป็นปืนกลแล้วก็ซูเปอร์โซลเจอร์ถ้าเกิดกดใช้เมื่อไหร่จะสามารถทำให้ยิงทุกอย่างได้รัวขึ้นคือเคลื่อนที่ทำอะไรทุกอย่างเร็วขึ้นนะเป็นคนที่สกิลดีมากโอเคใส่เอ็กซ์ตร้าฟอร์ดเพิ่มพลังโจมตีใส่รีโหลดแล้วก็ไอ้นี่ปักเสาไว้ใช่ไหมแล้วมันอยู่นานแค่ไหนใส่รีโหลดอีกทีอ๋อกิฟฟินเหรอมันไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่นานเท่าไหร่อ่ะแต่อยู่นานพอดูแล้วรู้สึกตอนที่เราลองใช้มันก็เกือบจบแมปไปเลยนะบางอันที่ยังไม่พังก็ยังไม่พังโอเคส่วนตัวผมชอบบริสมาคาร์ลอฟมากกว่านะส่วนอีก2ตัวที่ยังไม่ซื้อก็ยังไม่รู้สกิลหรืออะไรเลยยังไม่มีคนใช้เท่าไหร่ด้วยนอกจากตัวผู้หญิงเลนเน็กส่วนพาเนลนี่แทบไม่เห็นคนใช้เลยจะเป็นพวกระดับฟอร์เดอร์นะแบบผมเนี่ยก็จะมีพวกตัวนี้ไม่ให้ใช้แล้วก็จะใช้ครับ Griffin you miss hunting solo man โอเคครับ sometimes sure มาเราจัดเต็มกันแล้วครับวันนี้ I hear that. Don't think I'd like going solo. Well, not everyone's got the temperament for it. Me? I was hunting sand whales when I was 15. Spent most of my life alone. That's not how you want to go out, though, is it? Dying alone? Everyone's alone at the end, mate. That's a sobering thought. โอเคลงพื้นแล้วครับผมเนี่ยครับอย่างที่เคยบอกไว้ว่าอีคิวเมนของพาเนลอ่ะคอมแบทช็อตกันเนี่ยจะยิงรัวได้เลยกดค้างได้เลยไม่เป็นไรตัวแล้วก็ตัวมาดีไฟล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยฮะมันจะเนี่ยฮะยิงได้รัวๆเลยถ้าเกิดใช้คู่กับซิงคูสามอีกก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยสองปืนเนี่ยจะยิงรวยกับไอ้พวก SMG นะโอ้เห็นไฟแล้วอยู่ข้างบนมาปล่อยเพื่อนก่อนครับผมไปสู้ๆนี่เสียฝีเท้าเนี่ยน่าน่าเขาไม่ดูจะทำให้เสียงขึ้นเสียงตรงนู้นน่ะจะหนีไปไหนพ้อนไม่เวิร์กฮะตอนนี้ทัตเตอร์เราหมดขอฟื้นนิดนึงรู้สึกจะสกิล3เนี่ยฮะอย่างที่เห็นยิงรัวขึ้นอย่างกับ SMG แถมที่หล่นเร็วขึ้นอีกเกี่ยวว่ามันก็อัพตีไม่แรงขึ้นนะก็ต้องอาศัยพวกเพิร์กอะไรพวกนี้ช่วยเอาเรื่องพลังโจมตีโอเคตอนนี้ดิเฟนเมทิกก็ทำงานแล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆมันฮะเดี๋ยวเป็นการกันเพื่อนไปในตัวด้วยคอมแบทช็อตกันมันจะยิงกระจายกันโดนได้หลายทีเพราะงั้นจะทำให้เกิดโอกาสที่จะคูณ2คูณ3มากขึ้น
ปิดโอกาสให้เพื่อนๆทำงานไอ้โจมตีหนักขึ้นฮะถ้าพาเดียวไปเจอค่อนข้างจะครบเครื่องมากเรื่องระยะใกล้และไกลแต่ส่วนตัวผมว่าบิดมาคาร์ล็อกเก่งกว่านะหาปูนล็อกไม่ค่อยอยู่เลยอะฮะอะไรนะคาปูนใช่ไหมฮาปูนของตัวไหนเนี่ยเวสแลนด์แม็กกี้หรือแม็กกี้ธรรมดากิฟฟินถ้ากิฟฟินฮาปูนเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่รู้เหมือนกันจะหนีไปไหนพ้นเนี่ยฮะเราแค่เปลี่ยนปืนไปมาแป๊บเดียวรีโหลดกระสุนเสร็จแล้วสำหรับพาเนลเนี่ยความสูงการเป็นคนที่เป็นผู้ล่าสะใจจริงขังแม่งเลยไปรอเราทางเหลือแค่สองช่องแถมก่อหมดงั้นดีไฟไม่ดีทำงานซูเปอร์โซเจอร์ทำงานเก็บกระสุนไปมาครับผมเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยครับคือการเล่นพาเนลเพิ่งอัดคลิปแค่6นาทีเองเห็นไหมแป๊บเดียวเองหนึ่งเวลกันแต่ถ้ามอนมันหันหน้ามามันก็มาตบเชือกขาดฮาร์ปูนของกิฟฟินใช่ไหมเราใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะปืนของกิฟฟินคือเวลาอะไรนะโดมพังใช่ไหมก็ยิงดึงไว้เลยไม่ให้ไปแต่มันหันกลับมาตบผ่านใช่ไหมแต่ว่ามันคูลดาวน์แป๊บเดียวไงพอตบผ่านใช่ไหมก็ยิงได้อีกหนึ่งวิก็ยิงได้แล้วข้อดีตรงนี้นี่เองแล้วสกิลไอ้นี่ก็ดีไอ้สกิลปักหวาดอ่ะโอ้โหเห็นทั้งแมปเลยเนี่ยนั่นแหละถึงว่าใช้คู่กับแมปอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวถ้าเกิดปักแป๊บอ่ะโอ้โหเราเห็นเลยอ่ะกิฟฟี่เป็นตัวฮันเตอร์เอเขาเรียกอะไรนะฮันเตอร์ใช่ไหมเอาแท็ปเปอร์ที่ดีเลยแต่ปืนสองเราใช้ไม่เป็นนะแต่แท็ปก็ดีได้สมชื่อว่าเป็นแท็ปเปอร์จริงอะหยุดได้ใช่เลยแหละปกติอย่างอาเบกอย่างเงี้ยก็ได้แต่มาร์กอย่างเดียวอาเบกหาเฮลอะไรก็ไม่มีแหมตัวแค่ 2,000 กว่าเฮ้ยอาเบกมันเป็นตัวสโลว์นะเว้ยอ๋อใช่มีสตาสิตไอสถิติระเบิดสโลแล้วก็ใช้ไม่ค่อยจะโดนเฮ้ยวงระเบิดมาวางกับที่ดูดีมาวางกับที่มันวางกับที่ไม่จำเป็นต้องวางโดนมันก็ได้ไงก็คือวางรอบมันนะให้มันมาโดนได้แล้วมันไม่มีคูลดาวน์มันปาได้จนปาเถอะใช่อาเบกเก่งในระดับหนึ่งอ้าวกลับมาเป็นนี่อีกแล้วแอสซาวแล้วงั้นก็นี้ใช้บริสมาคาร์ล็อกบ้างละอ้าวหมึกเป็นมอนแฮะถ้าเป็นแอสซาวไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องทัสเตอร์ก็ได้ครับผมเน้นความเร็วและพยายามรีโหลดกระสุนก็จะใส่เพิ่มพวกนี้แหละช่วยมูฟเมนต์สปีดแล้วก็ส่วนของไอ้ดาเมจแอมพลิฟายไอ้ดาเมจอินครีสอะไรพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากถ้าเน้นแอสซาวนะโอ้นาทีกว่าก็ได้ธรรมดาด้วยไม่เอาเมเทโอฮะอย่างนี้ก็แพ้ดิเมนูเซตีดีชะบันเลยฮะชนะ7เกมรวด
Kyra, has your research uncovered anything that could give us an advantage? Research proves team with Markov has great advantage. Sorry guys, I've been trying to figure out how these people got here. ถ้าเป็นสัตว์ประหลาดก็เสียสถิติเลยเฮ้ยไม่ได้เอาตอนนี้เราเมนูกลายเป็นฟาเดอร์ใช่ป่ะมีเลดมีแท็กเอลเดอร์คาเคนแล้วเก่งไหมwoke them up by disrupting their ecosystem. Like a biological defense system for the planet? Fascinating if true. Isn't it? This job is the best. Just hope we don't get bucket แฮจะรอดกับมิสพวกเราน่าสินะสกิลของกิฟเฟนก็ไม่รู้จะรีทำไมมันนิดเดียวอ่ะใช่ครูดาววิ2วิผมไว้รีเกาะตัวเองครับเฮ้ยนั่นเหรออ๋อไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาโอเค back to normal อย่างที่เคยสอนไว้ครับผมสำหรับบิดมาคาร็อปพอเกาะหมดปุ๊บก็กดปุ๊บไอ้สกิลรีไงเกาะหมดกดรีเกาะต่อโอเคเข้าใจเข้าใจอย่างที่เคยสอนครับผมบิสมาคาร็อปแบบพยายามให้วางระเบิดไว้ต่อให้ยังไม่อยู่ในเขตปะทะก็วางระเบิดไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดมันเดินมาเหยียบก็เราก็รู้ได้เหมือนกันวางกันแบบไปโอเคอีกแค่ร้อยเมตรเข้าเขตปะทะครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วมันน่าจะวกกลับมาว่ากลับมาจริงด้วยถ้าไม่ดักเราไม่ทันแน่นอนครับผมเพราะงั้นเราก็ต้องแยกย้ายต้องบอกว่าไอ้โกเลแอคนี่มันมองยากด้วยเพราะมันดำๆใช่โกเลแอคธรรมดาเลยนะมองโคตรยากเลยเดี๋ยวกิฟฟี่มันหวาดได้กี่อันกันแน่เนี่ยสามอันเด้อเนี่ยครับพอกิฟฟี่วางหวาดแล้วถ้าเกิดเรากดแถบมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นพื้นที่ที่ปากหวาดไว้ถ้ามอนเข้าไปเหยียบมันก็จะเห็นคลื่นเสียงเลยอ้อไปข้างหลังเหรอโอเคเห็นแล้วนั่นแหละครับอันนี้แล้วก็ดักกับระเบิดซะเอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะติดเลยวะติดได้เหรอไม่รู้มันจะมาคิดติดอะไรกันมึงเจอแล้วมาจัดมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยโดนตบนั่นแหละเจ็บไปล่ะเจ็บไปล่ะต้องใส่ฟ้าแรงงี้ที่ไหนแล้ววะโอ้ต้องให้แคปเปอร์กดอันนี้อย่างมองไม่เห็นนอกระยะแล้วเดี๋ยวจะอ้อมแบบไปทางขวาเลยนะจับกลุ่มเองจับกลุ่มไปก็ได้ไม่เป็นไร
อยู่ไหนแล้ววะอ๋อไปนู้นThe monster has evolved. We can't let that thing get any bigger. โอ้ยนี่ขนาดยังไม่เข้าหวานนะเนี่ยไม่เป็นไรเห็นแล้วอ๋อออกนู้นออกนู้นแล้วเราออกแบบนี้ฮะนู่นยังไงก็วิ่งเข้าทางตันครับไม่เป็นไรยังตันได้อยู่มีนิ่งมีนิ่งอ้าวมาแล้วมาแล้วเนี่ยฮะแป๊บเดียวเกาะพังเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคมีคนไปแล้วมาแล้วมาแล้วเดิมคัมมิ่งดาวน์ฮัลโหลใครไม่ทันเฮ้ยดีไรไม่ไหวเฝ้าเลยอ่ะโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วไปไหนเนี่ยน่าจะอ้อมฮะน่าจะอ้อมครับโอเคจัดไปนี่เสียงฝีเท้าชัดมากเลยเอ้าฮะปั้มไปกลับหลังไม่รู้นโน่นอีก80เมตรไหวเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเราแอบมาวางระเบิดจากแถวนี้ครับผมผมโดนไหมนะโอเคโดนระเบิดอะไม่ตะกี้มอนสเตอร์ที่โดนเราต้องเก็บไว้50ผมไประเบิดไม่ทำอันตรายกับคนไม่เป็นไรหรอกไม่มันเพราะว่าไปเหยียบปูแล้วตัวกระเด็นครับอ๋อ Monster TrapSomeone come help me เดี๋ยวSomeone help me มาแล้วมาแล้วขึ้นชีพยังเรียบร้อยครับโอเคกินสัปปะหลาดไม่สนท่านเลยไม่สนคนเลยนั่นแหละไปเหยียบกับระเบิดซะเออยังเหลืออีกลูกนั่นแหละดักทางถูกใช
โอ้เสียฝีเท้าอ้าวไม่เป็นไรดีไลน์มาแล้วแม่งดูไอ้แฉกระโดดก้อนหินนะโดนเหมือนกันเออไม่จะพูดยังไงไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่เป็นดอกไม้นั่นแหละยิงหมอกยากเข้าไปใหญ่เลยมันเขาเรียกว่ามันซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้อะแล้วก็เรียบร้อยมอกไปแล้วเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงเอาการระเบิดดักก่อนผมดักเผื่อไว้ก่อนโอเคโอเคเข้าไปแล้วนะไม่โดนกับระเบิดเลยโอเคดีไลน์อยู่ไหนเลยโดนบี้อยู่แฮะ yes เอาเบไปทะเลาะอะไรกับหมึกบ้าปะเนี่ยโดนด้วยโอ้ยชุบเมดิกกันเลยโอเคมาแล้วตายก็ได้โอ้ยมันเหลือแค่ช่องเดียวอย่าอยู่เลยไปไหนเนี่ยรออยู่ด้วยเนอร์ที่เป็นไรขึ้นอยู่ตรงนั้นร้อยกว่าเมตรแหละIs it my imagination, or are these creatures getting smarter? Kraken seems more wily than Goliath, that's for sure. Yeah, what? Figure that's our fault. Our fault. The monster has evolved. เนี่ยปล่อยให้มาเหยียบระเบิดในรีเลย์นะเราไปซ่อนกัน The relay is vulnerable. ได้อยู่นะ Getting ready. มาแล้วมาแล้วไม่น่าได้แล้วเลือดอย่างเยอะเลยขังให้โดมเลยแล้วกันโอ้ยตัวสมัยกินมีใครช่วยได้ไหมเนี่ยยิงเขาก่อนมาป่ะเนี่ยบอกแค่ขอเล่นซัพพอร์ตหน่อยครับไม่รอดหรอกด้วยพลังบิสมาทันรอบครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้เพื่อนๆคงเห็นแล้วครับผมว่าบิสมาทันรอบกับพาเมลมันต่างกันยังไงก็สองคนที่เป็นท็อปซัพพอร์ตของผมนะเท่าที่ผมเห็นเพราะมันเก่งใกล้การไกลเยี่ยมมากการดักการอะไรใช้ได้หมดเลยก็โอเคครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คงจะจบการเล่นEvil State 2ใส่ซัพพอร์ตแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันในโอกาสหน้าถ้าเกิดชอบก็แอสซาวแอสซาวใช่ๆผู้ผิดโอเคถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจการ์ดเกมมิ่งนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆแจกเกมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายก็อย่าลืมมาไลค์กันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมจุ๊บๆครับ